สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle นะครับและเช่นเคยครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดในวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่16กรกฎาคมนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของการงานการเงินและความรักให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังหรือครึ่งเดือนหลังนั่นเองครับเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานนะครับการงานสำหรับคนที่มีงานทำแล้วนะครับในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีเมถุนครับสำหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้ให้คุณโฟกัสการงานเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นงานชิ้นพิเศษที่คุณนั้นรับผิดชอบนะครับอาจจะเกิดการคิดหนักหน่อยนะครับอาจจะมีโปรเจกต์ต่างๆที่คุณต้องวางแผนและทำให้คุณนั้นอาจจะใช้ความคิดมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยจึงทำให้ต้องโฟกัสเป็นพิเศษในเรื่องของการงานนะครับแต่ก็จะมีโชคเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานทำให้คุณนั้นผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับแต่ให้ระวังนะครับในเรื่องของความคิดที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องของการงานกับคนที่ทำงานคนที่เป็นทีมของคุณนะครับเพื่อนร่วมงานของคุณเองนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันเกิดขึ้นนะครับคุณเองนั้นจะต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหาให้งานนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนผ่านพ้นปัญหาในเรื่องของการงานไปได้ด้วยดีนะครับแล้วคนที่กำลังหางานใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีเมถุนสำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังหางานอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีแพลนที่จะย้ายงานใหม่นะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่มีเค้าโครงยังไม่มีลู่ทางหรือยังไม่มีแววนะครับที่จะได้งานใหม่นะครับที่เรียกว่าคุณต้องขยันออกไปหานะครับออกไปค้นคว้าไปสืบเสาะนะครับงานที่คุณเองนั้นอยากได้นะครับเรียกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเซฟในเรื่องของเงินด้วยเป็นพิเศษนะครับก็เตือนสำหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการทำงานในช่วงพฤษภาคมนี้ครับเอาละครับมาดูในเรื่องของโชคลาภเงินทองของชาวราศีเมถุนในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับน่าจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคลาภเงินทองเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณมีเป้าหมายแล้วก็คุณได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างแน่แท้แล้วทีเดียวนะครับแต่คุณเองนั้นมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียเป้าหมายตรงนี้ไปนะครับทำให้คุณต้องเสียใจหรือว่าอาจจะถึงขั้นปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของที่จะต้องสูญเสียเป้าหมายในชีวิตในเรื่องของการเงินอันนี้ไปได้นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนในเรื่องของโชคลาภเงินทองในช่วงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูในช่วงเดือนถัดไปนะครับว่าจะมีเกณฑ์มีโชคลาภเข้ามาอีกหรือไม่นะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนด้วยครับและมาต่อในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีเมถุนคนที่มีคู่คนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับชาวราศีเมถุนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักนะครับคุณต้องใช้การตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้การตัดสินใจที่สำคัญนะครับเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับและคุณอาจจะได้รับโชคลาภรวมไปถึงสมาชิกใหม่นะครับที่จะเข้ามาในครอบครัวของคุณ
นะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตที่จะเข้ามาในชีวิตของครอบครัวของคุณยินดีด้วยกับชาวราศีเมถุนครับและเช่นเคยนะครับมาปิดท้ายกับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนบ้างสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและก็ให้ระวังผู้หญิงที่จะเข้ามาพัวพันในชีวิตของคุณด้วยในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ถึงเวลาที่เขาอาจจะมาทวงบางสิ่งบางอย่างคืนจากคุณก็เป็นได้นะครับและนอกจากนี้เองนะครับคุณจะได้รับความช่วยเหลือรวมไปถึงการร่วมมือที่ดีในชีวิตหน้าที่การงานของคุณนะครับในช่วงนี้ด้วยอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนให้ผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมนี้และเริ่มต้นเดือนมิถุนายนให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกๆคนชาวราศีเมถุนด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือการงานการเงินความรักของชาวราศีเมถุนช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเรารวมไปถึงกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในเดือนถัดไปด้วยและหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ